Podcast Review รายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่อThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ podcast review นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบนี้ครับ10โมงนิดๆแล้วก็รับชมกันอีกครั้งหนึ่งเวลา2ทุ่มนะครับอยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์ครับหมิวอัยดาสนศรีนะคะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าใกล้เข้าสู่เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะแต่ว่าหลายคนเนี่ยตอนนี้เชื่อว่าน่าจะกำลังเดินทางกลับบ้านไปส่วนหนึ่งแล้วนะใช่ลาไปแล้วนะแต่ว่าช่วงนี้ก็เรียกว่าปีใหม่ค่อนข้างที่จะเป็นบรรยากาศใหม่ๆเหมือนกันเนาะคุณเนาะหลายคนเนี่ยไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าสถานการณ์โควิดอาจจะทำให้ใครหลายคนต้องอยู่กับที่ก่อนไม่สามารถที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ใช่หลายๆจังหวัดก็ยกเลิกงานเข้าดาวปีใหม่นะครับก็ปรับตัวกันไปนะครับเขาดาวกันเล็กๆอยู่ที่บ้านเพื่อที่จะรักษาระยะห่างตามมาตรการในการควบคุมโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับก็ต้องรัดกุมกันมากขึ้นแล้วก็เช็คการเดินทางไปที่ไหนก็เก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนโรคกันด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าถึงแม้ปีใหม่ปีนี้อาจจะเงียบเหงาซบเซาไปบ้างแต่วันนี้ค่ะไทย PBS Podcast ของเราก็มีเพลย์ลิสต์แนะนำที่จะทำให้คุณไม่เหงาแล้วก็อาจจะไม่โดดเดี่ยวเดียวดายในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่หลายคนอาจจะเดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้เนาะครับมีทั้งเพลงแล้วก็หนังสือเสียงให้ได้ฟังกันนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้เราจะมาแนะนำกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับและวันนี้ครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีแล้วพอดคาสต์อินเทอร์วิวนะครับจะชวนคุณผู้ชมทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของปีใหม่ชีวิตใหม่เริ่มต้นอย่างไรดีนะครับวันนี้จะคุยกับนักจิตวิทยาการปรึกษานะครับดร.สุภวุฒิวงทางสวัสดิ์นะครับกับหัวข้อปีใหม่ชีวิตใหม่ทำอย่างไรกับการเริ่มต้นนะครับใครที่หลายๆคนเนี่ยชอบที่จะตั้งปณิธานไว้นะครับปีใหม่ว่าจะทำอะไรบ้างนะครับแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้ตามเป้าสักเท่าไหร่เพราะว่าโควิด-19 เนี่ยกลายเป็นตัวสะดุดขาในการใช้ชีวิตในครั้งนี้นะครับวันนี้จะมาขอคำปรึกษาจากดร.สุภวุฒิกันนะครับว่าเราจะทำอย่างไรดีในการตั้งเป้าในปีนี้นะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะพอดแคสต์รีวิวของเราก็มีภาพบรรยากาศจากกิจกรรมที่ผ่านมาของเราด้วยเหมือนกันค่ะงาน Science Tech Talk ครั้งที่1 นะครับตอนสุดยอดเมฆฟ้าผ่านสายตาคนไทยเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมานะครับนี่คือบรรยากาศในงานที่เราเก็บมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับงานสุดยอดเมฆฟ้าผ่านสายตาคนไทยนะครับที่ดร.บัญชาธนบุญสมบัตินะครับพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของเมฆและปรากฏการณ์บนท้องฟ้าครับนี่คือบรรยากาศหน้างานที่เป็นนิทรรศการถ่ายภาพนะครับพี่หมิวที่ส่งมากว่า300ภาพเลยนะครับเป็นภาพรูปเมฆหรือว่าบรรยากาศบนท้องฟ้าสวยๆนะคะที่มีคนส่งมาให้เราอย่างที่ยินบอกไป300กว่าภาพเลยทีเดียวซึ่งแต่ละภาพเนี่ยบ่งบอกถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าได้อย่างน่าอัศจรรย์รวมไปถึงเป็นรูปความสวยงามของท้องฟ้าที่เกิดขึ้นด้วยนะคะก็
ก็มีหลายท่านที่ส่งมาแล้วก็เป็นการประกวดภาพถ่ายเนาะที่มีรางวัลให้ด้วยสำหรับภาพไหนที่ได้รับการโหวตสูงสุดนั่นเองค่ะใบที่เป็นตัวเลขนั้นไม่ใช่บิงโกนะครับคุณผู้ชมเป็นตารางไว้ให้ผู้เข้าร่วมงานนะครับได้โหวตกันมีการแปะสติกเกอร์โหวตเป็นป๊อปปูล่าโหวตนะครับว่าภาพไหนได้รับรางวัลโหวตมากที่สุดนั่นเองซึ่งเลือกยากมากแต่ละรูปนี่สวยมากๆเลยนะครับพี่หมิวแต่ว่า300กว่ารูปที่มีการส่งเข้ามาเนี่ยทุกท่านที่เข้าร่วมงานนะคะก็เดินดูทุกรูปเลยนะเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดว่ารูปไหนคือแบบที่สุดของเขาจริงๆถึงจะให้คะแนนได้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้หลายๆคนอาจจะได้ดูเมฆแปลกๆเกิดขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็เข้าสู่การบรรยายนะครับดร.บัญชาธนบุญสมบัติก็พาคุณผู้ชมที่เข้าร่วมงานเนี่ยมาเล่าเรื่องถึงเมฆและปรากฏการณ์บนท้องฟ้าคือช่วงบรรยายเนี่ยจะรู้สึกว่าหูฮะตลอดเวลาเลยเพราะว่าภาพแต่ละภาพเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็เล่าให้ฟังได้อย่างเข้าใจง่ายมากๆเลยพูดถึงภาพต่างๆอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้แบบมีคำศัพท์ยากๆที่แบบฟังแล้วงงใช่บรรยายให้เห็นภาพเลยนะครับใช้ภาษาเข้าใจง่ายมากๆเลยแล้วก็อาจารย์ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับเราด้วยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นการเล่าเรื่องเมฆเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของดร.บัญชากันครับการมองเมฆการดูเมฆนะครับอาจจะมองได้หลายมิติเลยสมมติว่าเอาแบบง่ายๆเลยนะครับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยนะครับการมองเมฆเนี่ยช่วยเรื่องการปลดปล่อยการจินตนาการนะครับผ่อนคลายได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามองในแง่ของเรียกว่าเชื่อมโยงกับความรู้นะครับเราก็จะบอกสภาพอากาศได้นะครับฝนตกไม่ตกนะครับหรือมีภัยคุกคามบางอย่างหรือเปล่านะครับหรือเชื่อมโยงกับภาพที่ใหญ่กว่านั้นได้นะครับอย่างในช่วงที่สมมติว่ามีอากาศหนาวเย็นนะครับหนาวเย็นลงหรือว่าอุ่นร้อนขึ้นเนี่ยนะครับลักษณะแพทเทิร์นรูปแบบของเมฆเนี่ยก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเมฆเนี่ยเขาไม่ได้อยู่นิ่งๆเนาะเขามีการเปลี่ยนแปลงไปบอกทิศทางลมได้นะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเชื่อมโยงกับความรู้ในมิติอื่นเช่นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางวัฒนธรรมทางภาษาเนี่ยนะครับการมองเมฆการดูเมฆเนี่ยจะมีความงดงามหรือการความรื่นรมตามมาด้วยนะครับมีหลายมิติที่เราให้เห็นใช่ขึ้นอยู่กับเรียกว่าแล้วแต่ละคนเลยครับคือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดเริ่มต่างกันบางคนดูธรรมดานะครับสนุกก็ได้บางคนอยากได้ความรู้นะครับบางคนเริ่มจากธรรมดาก่อนไปได้ความรู้บางคนได้ความรู้ก่อนได้เพื่อนด้วยนะครับในกรณีของชมรมคนรักบนเมฆเนี่ยนะครับเรามีเพื่อนที่เรียกว่าคอเดียวกันชอบเหมือนกันนี่นะครับแล้วก็ผมพบว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีเพื่อนที่เขาสนิทกันหลายกลุ่มมากๆเลยจนถึงขนาดหลายคนไปเที่ยวด้วยกันนะครับเกิดความสนิทสนมกันแล้วก็มีมิติอื่นดีๆอื่นตามมามากมายนะครับอาจารย์บัญชาทำให้การดูเมฆของเราเปลี่ยนไปนะหลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนเราต้องยกกล้องถ่ายไว้ก่อนเลยใช่เรากลัวว่าเอ๊ะบรรยากาศนี้จะเป็นแบบว่าที่สุดของเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะครับบางทีเนี่ยหายไปแล้วหายไปเลยนะครับไม่ได้เก็บภาพไว้นอกจากในห้องบรรยายแล้วก็นิทรรศการแล้วนะครับในงานเนี่ยก็จะมีซุ้มกิจกรรมด้วยนะครับให้เด็กๆได้ทำกิจกรรม DIY ครับพี่หมิวเป็นกระดาษป๊อปอัพรูปเมฆนะครับพับขึ้นมาก็จะกลางออกมาเนี่ยเป็นรูปเมฆเลยแล้วก็มีการทำหน้ากากอนามัยที่สามารถตกแต่งได้เองนะคะผู้ที่มาร่วมงานก็สามารถที่จะตกแต่งนำไปใช้ได้เองเลยนะน่ารักมากๆเลยค่ะในช่วงนี้โควิด-19 ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหน้ากากเนี่ยหนึ่งเดียวในโลกใช่ก็ทำเองนะครับครีเอทกันเองว่าอยากได้ลายแบบไหนในงานครั้งนี้นะครับเป็นความร่วมมือของไทย PBS Podcast แล้วก็ชมรมคนรักเมืองเมฆนะครับถือโอกาสนี้เนี่ยครบรอบ10ปีแล้วนะครับที่ก่อตั้งชมรมคนรักมวลเมฆขึ้นมานะครับก็เป็นการรวมตัวของสมาชิกชมรมด้วยแล้วก็เป็นการหาสมาชิกใหม่ในชมรมด้วยนะครับที่มาร่วมงานในครั้งนี้เพื่อที่จะไปอวดภาพกันโชว์ภาพกันในกลุ่มของชมรมคนรักมวลเมฆทาง Facebook นะครับที่เขาแชร์ภาพกันอยู่แล้วเป็นประจำแล้วก็อาจารย์บัญชาก็คอยอธิบายภาพที่เกิดขึ้นนะครับที่สมาชิกแชร์กันว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับนอกจากอาจารย์บัญชาจะไม่ให้ข้อมูลกับเราแล้วนะครับเราไปฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานกันบ้างนะครับมีทั้งคุณแทนไทยประเสริฐกุลนะครับที่เป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงผู้เข้าร่วมงานอื่นๆมีน้องคนหนึ่งเนี่ยอายุ13ปีเท่านั้นแต่ว่าสามารถบอกชื่อเมฆต่างๆได้เพราะว่าความชอบใช่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับเราไปฟังเสียงของผู้เข้าร่วมงานกันครับก็รู้สึกว่ารายละเอียดมันเยอะกว่าที่เราเคยรู้มาก่อนเยอะมากครับคือปกติเรามองไปก็เห็นเมฆก็คือเมฆ
ฮะฟ้าก็คือฟ้าอาจจะดีหน่อยก็โอ้พระอาทิตย์ตกสวยพระอาทิตย์ขึ้นสวยแค่นั้นเองแต่พอได้มาฟังอาจารย์บัญชาเล่าจากชมรมคนรักมวลเมฆเนี่ยครับคือรู้เลยว่ามีปรากฏการณ์น่าสนใจเป็นพันๆอย่างแล้วคราวนี้ก็คือดูสนุกขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นก็ติดตามมาตั้งแต่ใน Facebook ก็ค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆในชมรมอะค่ะเอารูปเมฆที่ปรากฏการณ์สวยๆต่างๆค่ะมาแชร์ก็เลยอยากมาฟังวันนี้ค่ะเป็นความรู้เพิ่มเติมด้วยค่ะเรื่องของเมฆการสังเกตปรากฏการณ์บนท้องฟ้ามันมีประโยชน์กับชีวิตของเราถ้าเรามาอัดแบบจริงๆถ้าอย่างนั่งเครื่องไปที่ไหนอะค่ะดูจากข้างเมฆข้างบนเครื่องอะค่ะจะพอทราบได้เลยโดยที่ไม่ต้องดูแอปพลิเคชันอากาศอะค่ะว่าถ้าลงไปอะน่าจะเจอฝนนะคะเพราะว่าการฟอร์มตัวของเมฆอะค่ะมันจะบอกได้เลยแล้วเราจะพอรู้ทิศลมอะค่ะแล้วก็มันจะมีเมฆแปลกๆที่ทำให้เราลุ้นว่าเอ๊ะวันนี้เราจะได้เจอไหมอะค่ะมันก็จะตื่นเต้นไปด้วยค่ะการที่เราดูเมฆเป็นอย่างเงี้ยมันให้อะไรบ้างแต่ละวันในชีวิตประจำวันของเราคืออย่างแรกนะครับมันให้ความสุขให้ความรู้สึกที่ดีกับเราแล้วก็มันจะทำเรียกว่าบางทีเราอาจจะพยากรณ์อากาศแบบอุ้ยเราเห็นเมฆดำมาอุ้ยฝนตกอันนี้คือเรารู้อันนี้ก็เบื้องต้นเราสามารถแบบจินตนาการเสริมสร้างจินตนาการของเด็กๆแบบเราได้ครับค่ะก็เป็นการที่เรียกว่ามาฟังจากผู้ที่เข้าร่วมงานอีกทีนึงเนาะว่าพอมาร่วมงานแล้วเนี่ยเขาได้อะไรกลับไปเชื่อว่าอาจารย์บัญชาน่าจะอธิบายให้เห็นถึงปรากฏการณ์ต่างๆต่อไปอย่างพี่หมิวเองเนี่ยที่เข้าร่วมงานนะคะพอเราไปฟังอย่างนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเราจะไม่มองเมฆปกติอีกต่อไปเราจะมีการคาดดาวหรือใช่เราจะมองฟ้าว่าแบบพอฟ้าเกิดปรากฏการณ์แบบนี้อย่างสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะที่กรุงเทพมหานครเกิดฟ้าเป็นสีชมพูสีแดงขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่ใช่ใหม่ซะทีเดียวหรอกเป็นปรากฏการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแล้วเดี๋ยวกลับมาถามอาจารย์ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะก็ตอนนี้ดูเมฆไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับและท้ายงานครับมีการประกาศผลโหวตของภาพที่เข้าร่วมประกวดนะครับใน5หมวดด้วยกันกับภาพถ่ายสุดยอดเมฆฟ้าผ่านสายตาคนไทยนะครับวันนี้นำรางวัลที่เป็นภาพที่ชนะเลิศนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยครับหมวดแรกครับเมฆงามชวนฝันชื่อภาพนะครับทรงกรดเย้าหยอกเจ้าดอกหญ้านะครับผลงานของคุณเพชรนาฏมีกิตตินะครับที่รับรางวัลในหมวดนี้ไปเป็นอาทิตย์ทรงกรดนะครับที่อยู่ล้อมรอบดอกหญ้านะครับที่เกิดขึ้นนะครับส่วนหมวดต่อไปค่ะหมวดที่2ที่มีการส่งเข้าประกวดนั่นก็คือเฉิดฉันแสงสวยนะคะและนี่คือรูปภาพที่ได้รับรางวัลค่ะชื่อภาพคือแสงสีจะสวยได้อย่างไรหากไร้เงานะคะซึ่งเขาก็บอกว่าแสงสุดท้ายของท้องฟ้าบอกเราว่าอย่ามองหาความงามจากแค่แสงและสียังมีเงาที่รอให้เราชื่นชมอยู่นะคะเป็นผลงานของคุณสมอุษาเลขะวัฒนะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่มีการส่งเข้าประกวดในหมวดนี้นั่นเองค่ะถ่ายที่บางปูนะครับสมุทรปราการนะครับและหมวดรุ่มรวยอารมณ์ขันครับภาพนี้พอเปิดขึ้นมาเนี่ยเสียงหัวเราะในงานเนี่ยเต็มไปเลยนะครับอารมณ์ขันจริงๆชื่อภาพว่าแมวตากผ้าอ้อมครับสังเกตดีๆมีน้องแมวอยู่บนหลังคาด้วยนะครับเย็นย่ำก็ทำเพลงโพลเพลเหมียวรำพึงนะครับผลงานของคุณอรุณอุณาพรมนะครับที่ส่งเข้าประกวดในหมวดนี้นะครับก็ถ้าใครรู้สึกว่าแมวหายนะครับให้มองหลังคาบ้านอาจจะไปตากผ้าอ้อมอยู่บนหลังคาก็ได้นะครับค่ะไปกันที่หมวดต่อไปค่ะสำหรับสร้างสรรค์จินตนาการรูปนี้สวยมากๆด้วยแสงสีด้วยการถ่ายภาพนะคะซึ่งคือชื่อภาพนะคะเขาบอกว่าท้องฟ้าจากอวกาศจะเป็นเหมือนรูปจานบินใช่ไหมคะคุณเขาบอกว่าในช่วงย่ำค่ำที่แสงเย็นสาดใส่ริ้วเมฆโซรัสที่ลอยเด่นอยู่ข้างแนวภูเขาของเกาะยอผมลองเปลี่ยนระนาบเอียงกล้องดูเล็กน้อยเกิดมุมมองที่แปลกตาริ้วเมฆโซรัสที่ขนานกับเส้นขอบฟ้าเมื่อเอียงดูแล้วเหมือนวงแหวนของดาวเสาร์ทิวเขาเกาะยอก็เปลี่ยนองศาจากเฉียงกลายเป็นเส้นตรงดูเหมือนทิวทัศน์ราบเรียบเกิดเป็นทัศนียภาพที่แปลกตาเหมือนว่าผมถ่ายภาพนี้จากพิภพอันไกลโพ้นในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่จินตนาการการสร้างสรรค์โลกให้สวยงามและแปลกตาได้มากขึ้นเสมอนะคะเป็นผลงานของคุณค่ะฤทธิ์ช่วยอักษรนะคะก็ถ่ายที่บริเวณศูนย์ประวัติศาสตร์
พลเอกเปรมติริสุรานนท์นั่นเองค่ะสวยงามมากเลยเหมือนไทยจะอวกาศจริงๆเลยนะครับและหมวดสุดท้ายครับที่ส่งเข้าประกวดก็คือพบผ่านฟ้าหลากอารมณ์นะครับภาพที่ได้รับการโหวตสูงสุดคือรุ้งคู่เหนือนาข้าวนะครับของคุณไพศาลช่วงฉ่ำครับถ่ายอยู่ที่ถนนจากชัยภูมิไปขอนแก่นนะครับอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับเขาบอกว่าการเห็นรุ้งงามนั้นเราจะต้องอยู่ในจุดที่พอดีตามทฤษฎีแสงยิ่งเราเห็นรุ้งงามคู่เหนือนาข้าวที่เขียวขจีเราอดไม่ได้ที่จะต้องหยุดรถเก็บภาพจากบนฟากฟ้านี้ไว้แล้วชื่นชมอยู่เป็นนานนะครับนี่ก็คือภาพที่ได้รับรางวัลการโหวตสูงสุด5หมวดด้วยกันนะครับในการประกวดสุดยอดเมฆฟ้าผ่านสายตาคนไทยนะครับก็เป็นภาพรวมของงานที่เรานำมาฝากกันนะครับหลายๆคนเนี่ยทักมาใน Twitter ของทาง Thai PBS Podcast ค่ะเรานำภาพที่ได้รับการโหวตเนี่ยลงไปใน Twitter มีการส่งมาบอกว่าส่งภาพทันไหมจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้ก็หมดจบกิจกรรมไปแล้วนะครับรอติดตามข่าวในครั้งหน้าว่าจะมีการประกวดอีกเมื่อไหร่ก็เชิญชวนส่งมาได้แต่ช่วงนี้เนี่ยเก็บภาพกันได้ตลอดเลยนะใช่เพราะว่าเราเนี่ยไม่จำกัดเลยนะคะว่าเป็นช่วงเวลาไหนเพราะว่าสามารถส่งภาพได้ตลอดเลยอย่างผู้เข้าร่วมประกวดที่แล้วเนี่ยเขาก็ส่งตั้งแต่ปี2015อย่างเงี้ยก็ส่งมาเพราะว่ามันเป็นเหมือนภาพประวัติศาสตร์และภาพจำที่เขาเก็บเอาไว้แล้วก็อยากร่วมกิจกรรมกับเรานั่นเองค่ะครับในช่วงปีใหม่นี้นะครับหยุดยาวแต่ว่าก็ต้องงดกิจกรรมการรวมตัวกับคนเยอะๆนะครับปีใหม่ไม่ไปไหนครับไทย PBS Podcast ชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวของเพลย์ลิสต์ดีๆนะครับที่ไทย PBS Podcast จัดมาให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับวันนี้เรานำมาฝากกันกับ11เพลย์ลิสต์ที่เราได้จัดสรรมานะครับ11เพลย์ลิสต์11แนวเพลงด้วยกันนะครับที่ให้ฟังก่อนถึงสิ้นปีนี้นะครับไม่ต้องไปคอนเสิร์ตไม่ต้องเสี่ยงโควิดนะครับไปติดตามกันครับว่ามีเพลย์ลิสต์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับปีใหม่นี้ไม่ต้องไปคอนเสิร์ตไม่ต้องเสี่ยงโควิดไม่ต้องกลัวรถติดเพราะมีมิวสิกจากไทย PBS Podcast เป็นเพื่อนการเดินทางให้เพลงอยู่เป็นเพื่อนคุณกับ11 Music Playlist เริ่ม20ธันวาคมนี้เฉพาะที่ www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast เท่านั้นมีหลายเพลย์ลิสต์ที่น่าสนใจนะครับอย่างวันคริสต์มาสก็มีเพลงเกี่ยวกับคริสต์มาสให้ฟังกันหรือว่าจะเป็นเพลงเจมส์บอนด์ที่เกิดที่อยู่ในหนังนะครับแบบลองไปฟังกันดูในช่วงวันที่30ธันวาคมนี้ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งเพลย์ลิสต์ที่น่าสนใจนะช่วงนี้นะคะ Song About Home นะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับบ้านฟังแล้วจะร้องไห้ไหมคุณจะคิดถึงบ้านไหมใช่ เราเป็นผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถกลับบ้านได้ไงนะครับช่วงนี้ก็ถ้าไม่ได้ไปไหนจริงๆนะครับก็เปิดไปที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะครับอยู่ที่หน้าแรกของเว็บไซต์เลยมีเพลย์ลิสต์แนะนำจัดให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังกันอยู่ครับนอกจากเพลย์ลิสต์เพลงแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องราวจากหนังสือเสียงให้คุณได้ติดตามกันด้วยจากรายการห้องสมุดหลังไมค์นะครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าห้องสมุดหลังไมค์เนี่ยก็เป็นรายการที่อยู่กับเรามานานเนาะแล้วก็มีเรียกว่าเป็นเรื่องราวจากหนังสือที่หลากหลายเลยทีเดียวนะคะจัดมาให้5เพลย์ลิสต์ด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังที่ฟังกันได้ยาวๆเลยนะคะมีทั้งเรื่องผีมีทั้งแนวสยองขวัญมีทั้งเป็นนิทานปรัมปราสมัยก่อนก็มาให้ฟังด้วยวันนี้เราจะยกตัวอย่างไหมคะว่าวันไหนบ้างที่มีเรื่องอะไรนะคะก็อย่างวันที่28ธันวาคมเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะคุณสามารถที่จะคลิกฟังห้องสมุดหลังไมค์ที่รวมเรื่องสั้นที่จะสะท้อนชีวิตแล้วก็จิตใจของมนุษย์ในศพข้างบ้านครับโอ้โหสยองขวัญมาเลยไหมล่ะแฟนเยอะเหมือนกันนะเรื่องนี้นะครับฟังกันทีเดียวเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเราจัดตั้งแต่ฟังจนตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายเลยหรือว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเปาบุญจินนะครับบุรุษผู้มีรูปพระจันทร์เสี้ยวอยู่กลางหน้าผาผู้ที่คืนความยุติธรรมให้กับทุกคนพรุ่งนี้ก็ติดตามกันได้หรือว่าจะเป็นเรื่องราวของนิทานทองอินนะครับที่จะพาไปติดตามเรื่องราวของยอดนักสืบแดนสยามก็เป็นสืบคดีต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับที่อยู่ในประเทศไทยสมัยก่อนนั่นเองใช่และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องราวแสนอบอุ่นของ
ซูริโก้นะคะหนุ่มน้อยเป็นเด็กหนุ่มจากประเทศจอร์เจียนะคะก็คือเป็นจากในหนังสือคืนวันอันแสนงามรวมไปถึงสยองขวัญรับปีใหม่กันเลยนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือโรงแรมผีนั่นเองค่ะไปฟังตัวอย่างกันนะครับว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกับรายการห้องสมุดหลังไมค์กันบ้างครับไม่ว่าจะสยองขวัญข้าไม่ใช่ปัทมาแต่จะมาเอาชีวิตเองสืบสวนนายธงอินสั่งให้เปิดประตูหมดทุกด้านแล้วก็จัดการตรวจศพหรือแม้แต่นวนิยายจีนท่านจะฆ่าไก่ตัวหนึ่งหาควรต้องเอามีดฆ่ากระบือไปใช้ไหมห้องสมุดหลังไมค์ขออาสาเล่าให้คุณฟังกับ5เพลย์ลิสต์ที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอดเทศกาลปีใหม่เริ่ม28ธันวาคมนี้ทาง www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast เท่านั้นค่ะสำหรับรายการห้องสมุดหลังไมค์ที่คุณสามารถเปิดฟังได้แล้ววันนี้เป็นต้นไปนะคะที่ www.thaipbspodcast.com นั่นเองค่ะปีใหม่นี้ไม่เหงากันนะครับฟัง Thai PBS Podcast เป็นเพื่อนครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตาม Thai PBS Podcast Interview กันนะครับจะมาชวนทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับปีใหม่ว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรดีติดตามได้ในช่วงหน้ากับ Podcast Review ครับเดินเล่าเอาเรื่องนะครับผมก็จะพูดถึงประสบการณ์การเดินทางของผมที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศประเทศจีนนะครับผมซึ่งผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปในที่ต่างๆมากมายทั่วโลกนะครับผมจะมีคีย์เวิร์ดอยู่2คำคือคำว่าเดินเล่ากับคำว่าเอาเรื่องคือเหมือนกับว่าเราเดินไปเล่าไปชิลๆสุดท้ายแล้วเราก็จะมีเรื่องราวที่เป็นแง่คิดที่เป็นมุมมองต่างๆที่ตกผลึกได้จากการท่องเที่ยวในครั้งนั้นๆครับติดตามรายการเดินเล่าเอาเรื่องกับผมสวงสิทธิสมานนะครับได้ทางช่องทางไทย PBS Podcast ก็ฝากด้วยครับพอดคาสต์อินเทอร์วิวนะครับวันนี้จะพามาติดตามเรื่องราวของการเริ่มต้นใหม่ในปีใหม่นะครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายของปีแล้วนะครับในสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้เราจะพากันทบทวนเรื่องราวชีวิตที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เราคุยกันกับดร.สุวัฒน์วงทางสวัสดิ์นะครับนักจิตวิทยาการปรึกษาตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณเอิญแล้วกันนะครับได้ครับปีใหม่2564ใกล้มาถึงแล้วแต่ก่อนที่จะเริ่มปีใหม่เนี่ยรู้สึกว่าปีนี้จะรู้เป็นปีที่ทรมานเหลือเกินนะครับเป็นปีที่โหดร้ายสำหรับทุกคนมากฮะแล้วก็ทุกอย่างมันมาแบบไม่ทันคาดคิดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างเดือนมีนาคมที่เราพบว่ามีการล็อกดาวน์ใช่ไหมครับทำให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปเหมือนกันเปลี่ยนแบบสุดขั้วเลยฮะอันนี้ก็อยากถามคุณเอิญเหมือนกันเนาะเพราะว่าอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะไม่ใช่ปีที่ผ่านมาสิปีนี้แหละเนาะเราคงยังไม่ผ่านไปใช่ยังไม่ผ่านไปเราเจอกับสถานการณ์ที่หนักมากๆอย่างโควิด-19 หลายคนเนี่ยมีเป้าหมายที่มีการตั้งเขาเรียกว่าตั้งมั่นเอาไว้ว่าปีนี้ฉันจะทำอะไรบางอย่างให้ประสบความสำเร็จแต่ว่าบางคนอาจจะเฟลในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเรียกว่างี้ก็ฮะมันเหมือนชีวิตทุกอย่างมันผิดแผนไปหมดนะครับจากเดิมที่เขาอาจจะมีภาพว่าอ๋อปีนี้จะมีการขยายกิจการปีนี้ฉันจะทำอะไรบางอย่างที่ดีๆให้ตัวเองแต่ไม่ใช่ละฮะไม่ต้องพูดถึงการเติบโตเลยมันพูดถึงเอาการเอาชีวิตรอดก่อนปีนี้เพราะปกติคนเราจะมองถึงการเติบโตถูกไหมครับในทุกๆปีที่เปลี่ยนไปรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะเติบโตในปีถัดไปแต่มันกลายเป็นว่าปีนี้แค่พูดถึงการเติบโตยังลำบากเลยแต่ว่าการเอาตัวรอดนี่ถือว่าเก่งแล้วใช่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีต้นทุนหรือมีการตะเตรียมหรือมีอะไรที่แบบเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในชีวิตหรือเปล่าผมว่าตรงนี้สถานการณ์ปีนี้มันเป็นตัวที่แบบคล้ายๆทำให้เราได้ฉุกคิดจริงๆเลยว่ามีตรงไหนไหมที่เป็นจุดบอดหรือจุดช่องโหว่เป็นจุดอ่อนในชีวิตเราที่เรายังแบบไม่รอบคอบยังไม่ได้วางแผนให้รัดกุมครับอย่างโควิด19เปลี่ยนชีวิตตั้งแต่การเดินทางการใช้ชีวิตแบบใหม่นะครับหลายๆคนไม่ทันได้ตั้งตัวใช่ครับทีนี้พอมันไม่ตามเป้าเนี่ยเราจะจัดการชีวิตอย่างไรดีครับจริงๆแล้วพอมันไม่ตามเป้าเนาะสุดท้ายจริงๆมันกลับมาที่ว่าเราต้องต้อนรับในความเป็นจริงนะครับหลายๆคนมักจะรู้สึกช็อกแล้วก็พออยู่กับคล้ายๆความรู้สึกผิดหวังเนาะ
เราแบบไม่ได้คาดฝันว่าต้องเจอสิ่งนี้มันกลายเป็นความรู้สึกเฟลกับตัวเองเฟลกับสถานการณ์ผิดหวังกับตัวเองผิดหวังกับเป้าที่มันเป็นดังใจแต่การผิดหวังตรงนี้มันมักจะกัดกินเรามากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ในการผลักดันให้เราไปต่อได้ซ้ำแต่จุดสำคัญของการจะไปต่อมันคือการที่เราจะต้องยอมรับในความเป็นจริงแล้วก็คิดทบทวนต่อไปว่าเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปยังไงต่อได้บ้างประมาณนั้นนะครับแต่ก่อนอื่นค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะไปพูดคุยเนาะว่าเราจะผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปได้ยังไงหรือเราจะเริ่มต้นใหม่ได้ยังไงเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถร่วมแลกเปลี่ยนหรือคุณอยากจะส่งคำถามเพื่อที่จะปรึกษากับวันนี้เลยเป็นนักจิตวิทยาที่จะสามารถช่วยไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณได้ก็สามารถที่จะร่วมแลกเปลี่ยนกับเราได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของ Thai PBS Podcast รวมไปถึง Thai PBS Fan ด้วยส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะเราจะได้ให้ที่ปรึกษาเนาะในการให้ข้อมูลหรือว่าสามารถนำไปปรับตัวได้ค่ะครับพอถึงปีใหม่พูดถึงหัวข้อของเราในวันนี้ดีกว่าเนาะยินเนาะเพราะเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าเราเจอเรื่องราวที่มันไม่ดีแล้วปีใหม่ปี2021เนี้ยล่ะคะครเราจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไงกันบ้างเนี่ยผมก็จดมาอยากจริงๆจดมาหลายข้อเลยเพราะว่าอยากให้แบบทุกท่านได้ตระหนักถึงสิ่งนี้เนาะมันสำคัญมากครับเราเริ่มข้อแรกเลยมั้ยได้เลยค่ะจริงอยากบอกทุกคนว่าไอ้ปีใหม่นี่คือเหมือนหลักกิโลครับหลักกิโลที่เวียนมาว่าแบบเอ้ยเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับจริงๆก่อนจะเริ่มต้นใหม่จริงๆช่วงปีใหม่เป็นช่วงดีที่เราจะได้หยุดคิดทบทวนว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับปีที่ผ่านมากับอะไรบ้างเงี้ยนะฮะเพราะงั้นก่อนที่เราจะเริ่มต้นครับสิ่งสำคัญอันดับแรกคือต้องถอดประสบการณ์ก่อนว่าในปีที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนะครับมีอะไรนะที่เราทำได้ดีมีอะไรที่เรายังประมาทอันนี้ชัดเลยเหมือนที่พูดให้ฟังตะกี้ว่าอย่างเช่นเรื่องการเงินเงี้ยครับบางคนใช้เงินแบบไม่คิดเลยถูกไหมเดี๋ยวเงินเดือนเข้าเดี๋ยวก็มีงานเดี๋ยวก็อะไรเงี้ยฮะพอเจอล็อกดาวน์ปุ๊บทุกอย่างคัดหายหมดเลยกลายเป็นว่าจากเดิมที่เราคล้ายๆอาจจะเคยคะนองว่าแบบเดี๋ยวมีเงินเข้ามาปรากฏไม่มีละเผลอโดนเลย์ออฟนี่คือเรื่องหนักเลยอันนี้เป็นตัวอย่างครับถ้าเกิดบางคนที่เขาคล้ายๆได้สะสมเงินออมไว้ตรงนี้ก็คล้ายๆมีจุดที่แบบทำให้พอรอดไปได้แล้วก็มีอีกอย่างนึงที่ต้องเรียนรู้ว่าเรากำลังติดพึ่งพาไปหรือเปล่าพึ่งพาจากคนบางคนพึ่งพาจากกิจการบางอย่างพึ่งพาจากความมั่นคงบางที่แหล่งใดแหล่งหนึ่งซึ่งตรงนี้เป็นความเสี่ยงมากเพราะว่าเมื่อคล้ายๆเรียกว่าท่อน้ำเลี้ยงแล้วกันเนาะท่อน้ำเลี้ยงในชีวิตเรามันถูกตัดถ้ามันเกิดมีเส้นนึงมันก็เหมือนเราเอาชีวิตรอดได้ยากแต่ถ้าเราเกิดสร้างท่อน้ำเลี้ยงหรือว่าท่อที่แบบจะหล่อเลี้ยงให้ชีวิตเราไปได้หลายๆเส้นอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมั่นคงต่อให้เส้นใดเส้นหนึ่งขาดไปแต่มันมีเส้นอื่นที่หล่อเลี้ยงเราได้อย่างนั้นนะครับนั่นคือข้อแรกข้อที่2เนี่ยอยากให้ทุกคนรอบครอบครับรอบครอบกับก้าวแต่ละก้าวที่เรากำลังจะเดินไปในชีวิตเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยากมองงี้ฮะเราอย่าไปมองว่าปีใหม่ค่อยรีเซ็ตใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตมันพลิกผันได้ในระดับวินาทีอะครับขึ้นอยู่กับวิธีการคิดวิธีการตัดสินใจวิธีการมองณจุดนั้นเลยนะครับเราอย่าไปมองว่าเฮ้ยใช้ชีวิตไปก่อนมองแบบคล้ายๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วแบบมาพังท้ายปีแล้วค่อยปีหน้าคิดใหม่แล้วแบบก็ดองความพังตรงนี้ไว้ทั้งชีวิตแต่จริงแล้วให้มองว่าชีวิตสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ในทุกวันนะครับแม้กระทั่งวันนี้พรุ่งนี้ตื่นมาใหม่เราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนวางชีวิตให้สบายที่สุดไม่อยากให้รู้สึกกดดันเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตมันเป็นการเดินทางไกลครับลองนึกภาพเนาะการที่เราต้องตื่นมาตอนเช้าแล้วรู้สึกว่าแบบชีวิตนี้มันไม่ค่อยน่าชื่นชมเลยมันไม่ค่อยมีกระจิตกระใจจะสู้ครับเพราะงั้นถ้าเราเรียนรู้ตรงนี้ดีว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างเนาะในชีวิตเราแต่ละวันที่ทำให้เราทุกข์พยายามละมันออกไปพยายามลดมันออกไปแล้วก็เติมสิ่งที่จะทำให้เรารู้สึกชื่นชมยินดีกับชีวิตเท่าที่เป็นอยู่ได้บ้างเนี่ยฮะพยายามเติมเข้าไปอย่างน้อยการตื่นขึ้นมาในแต่ละวันมันยังทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตนี้ยังมีอะไรน่าชื่นชมบ้างเพราะฉะนั้นจุดสำคัญมากๆฮะคือเราอย่าไปจับจ้องกับสิ่งที่เราขาดหรือสิ่งที่มันเสียไปแต่ว่าให้รับรู้และขอบคุณในสิ่งที่เรายังพอมีอยู่เรามีอะไรอยู่บ้างอย่างน้อยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังเป็นคนมีต้นทุนนะครับเพราะคนบางคนเนี่ยพอมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปั๊บรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีอยู่แล้วก็เลยไม่ตระหนักว่าเรามีสิ่งนี้ที่มีคุณค่ามากๆแต่พอมองสิ่งที่ขาดปั๊บมันเลยกลับเป็นการรู้สึกว่าเราเหมือนไม่มีอะไรเลยแล้วยิ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับคนอื่นอีกนะโอ้ยิ่งหนักเลยว่าเฮ้ยเขามีสิ่งนั้นเขามีสิ่งนี้แล้วเรามีอะไรมันกลายเป็นว่าเราแทบไม่รู้เลยว่าเรามีของดีอยู่กับตัวแม้กระทั่งคนที่ดีหรือว่าเรายังมีที่อยู่อาศัยเรายังมีคนที่ยังรักเราอยู่เงี้ยครับพอมองสิ่งที่ขาดมันเลยรู้สึกเหมือนชีวิตไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็แผนสำรองนี่สำคัญแผนสำรองเราอย่าไปยึดติดว่าแบบชีวิตต้องแบบนี้เท่านั้นแผนเป๊ะต้องแผนเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่จริงถ้าเรามีแผนสำรองคิดทางหนีทีไล่หรือแม้กระทั่งเราขัดให้ตัวเองเป็นคนยืดหยุ่นนะครับยืดหยุ่นว่าเฮ้ยแบบนี้ก็ได้แบบนั้นก็ได้เพิ่มเติมคำว่าก็ได้ในชีวิตให้มากขึ้นมันจะทำให้เราปรับตัวได้ง่ายเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่า
ทักษะที่สำคัญมากๆในปีหน้าคือทักษะการปรับตัวการปรับตัวให้ไวครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างสามารถพลิกผันได้เสมอแม้กระทั่งตอนนี้ที่เราเห็นเนาะโควิดที่กำลังมารอบใหม่เนี่ยครับมันกำลังจะมาเยือนเราซ้ำแบบหนักหน่วงอีกรอบนึงนะฮะเพราะงั้นการปรับตัวหรือการไม่ประมาทตรงนี้เลยสำคัญมากๆนะครับแล้วก็อย่ากดดันตัวเองมากไปเพราะสถานการณ์แทบจะไม่เอื้อเราเลยจริงๆอยากให้มองว่าตอนนี้เหมือนยุคที่แบบพายุฝนมันแบบถาโถมเข้ามาถ้าเราแบบคล้ายๆทรนงเกินไปฮะไปยืนโต้ลมอย่างเงี้ยโต้พายุฟ้าผ่าก็ล้มเอาฮะใช่เพราะฉะนั้นจุดสำคัญคงเป็นการที่เราจะต้องแบบคล้ายๆค่อยๆรอเวลาที่ทุกอย่างจะเอื้อเฟื้อให้เราไปต่อได้แล้วก็สำคัญคือเรื่องการอยู่กับมิตรแท้เยอะๆครับพยายามหลีกเลี่ยงมิตรที่แบบคล้ายๆมาเกาะกินหวังผลประโยชน์จากเราหรือว่าจะชักชวนเราไปในทางที่ไม่ดีเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังเนาะปีหน้าเราต้องรอบคอบมากๆเลยกับการใช้ชีวิตถ้าเรามัวแต่ให้คล้ายหลงไปกับทางที่มันไม่ควรจะไปอย่างเงี้ยครับเราอาจจะเสียเวลาในชีวิตแล้วก็ไม่ทันได้ตั้งหลักชีวิตก็ได้นะครับพยายามอยู่กับมิตรแท้ให้เยอะแล้วก็สร้างความสุขในรูปแบบของเราพยายามอย่างที่บอกเนาะรู้จักตัวเองมากๆว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็ใจสงบในแต่ละวันนะครับอย่าไปหลงอยู่กับความสุขในแบบที่คนอื่นเขาเป็นกันหรือคนอื่นเขาแนะนำให้เราเป็นแต่สุดท้ายมันกลับมาที่ว่าเรารู้จักตัวเองแล้วมีความสุขในรูปแบบของเราแล้วข้อสุดท้ายนะครับที่สำคัญมากคือสุขภาพร่างกายนะครับจิตใจที่ดีจะอยู่ในสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับและจิตและร่างกายที่ดีก็จะช่วยพยุงให้จิตใจเรามีกำลังในวันที่มันต้องต่อสู้กับหลายๆอย่างนะครับค่ะผมละเยอะนะผมพยายามใส่เข้าไปในเวลาที่จำกัดแต่จริงๆทุกข้อก็คือสำคัญหมดเลยในยุคนี้ในปีใหม่นี้ที่กำลังจะเริ่มขึ้นนะคะคุณผู้ฟังมีคำถามเหมือนกันค่ะจากในแต่ละข้อเนาะเราก็จะเห็นว่าเราต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างหรืออยากให้คุณเอิญช่วยแนะนำในแต่ละหมวดละกันเนาะว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรเนาะว่าเราจะสามารถจัดการยังไงอย่างเช่นเรื่องแรกที่บอกว่าจะต้องมีแผนสำรองใช่ไหมคะเราจะต้องมีการเตรียมเรื่องการเงินหรือว่าการงานอย่างอื่นที่มันอยู่ในสภาวะแบบนี้บางคนอาจจะไม่สามารถจัดการได้เลยมันควรเริ่มต้นยังไงดีจริงๆเรื่องแผนสำรองเนี่ยเนาะมันเป็นการมองกว้างๆครับจริงๆถ้าเราสังเกตดีๆเนาะคนเราจะมีการประกอบอาชีพหลากหลายมากๆมากๆอะครับมันไม่ใช่แค่เราแบบสมมติเราเป็นนักข่าวเป็นแบบสื่ออย่างนี้ใช่ไหมฮะเราอาจจะปักหลักในการทำงานอาชีพเดียวของเราหรือแม้กระทั่งผมเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยครับผมอาจจะปักหลักในการทำงานอาชีพเดียวของเราเราก็เลยยึดติดในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งแต่จริงๆแล้วอาชีพเราหลากหลายมากผมว่ายุคนี้มันอาจจะไม่ใช่การที่เราจะยึดติดกับทักษะใดทักษะเดียวแต่มันคือการรวมๆหลายทักษะเข้ามาเพื่อเข้าใจความเป็นไปของโลกนี้ให้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเนาะสมมุติผมเป็นนักจิตวิทยาเงี้ยครับถ้าผมทำงานจิตวิทยาอย่างเดียวผมอาจจะแทบไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจหรือการประกอบการหรือแม้กระทั่งไม่รู้วิธีการสร้างสื่อด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดสมมุติผมเรียนรู้ทักษะที่กว้างขึ้นนอกจากเป็นนักจิตวิทยาแล้วผมยังมีทักษะในการสร้างสื่อผลิตสื่อได้เรารู้ช่องทางโซเชียลมีเดียที่ทำได้เราเริ่มเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการตลาดเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจซึ่งมันสามารถประยุกต์ใช้ครับเราอาจจะไม่ต้องเป็นนักธุรกิจเต็มตัวก็ได้แต่เราแค่รู้ทักษะบางอย่างเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะนำมาบูรณาการนะครับหรือประยุกต์ใช้ร่วมกับตัวความถนัดหลักๆของเราตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้คล้ายๆตัวอาชีพเราที่ทำอยู่เดิมเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นหรือแม้กระทั่งมันอาจจะค่อยๆขยับไปสู่รูปแบบอื่นสมมติสื่อเมื่อก่อนอาจจะเป็นออฟไลน์เนาะเป็นทีวีพอยุคนี้สื่อก็มีการปรับตัวเข้าโหมดดิจิตอลหรือแม้กระทั่งนักจิตวิทยาเมื่อก่อนจะต้องพบกันถูกไหมฮะยุคนี้ก็เป็นนักจิตวิทยาออนไลน์ก็มีการปรับตัวก็มีการสร้าง Facebook สร้างเว็บไซต์สร้างรายได้เพราะงั้นจริงๆแล้วทุกท่านก็สามารถดูจากทักษะที่มันทุกคนต่างก็ปรับตัวครับเรามีตัวแบบในสังคมเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยครับเพราะงั้นเราอย่าไปจับจ้องอยู่แค่ตัวเองแล้วเราพยายามมองว่าเฮ้ยคนอื่นเขากำลังปรับตัวยังไงบ้างคนอื่นเขามีวิธีการบูรณาการอะไรทักษะเพิ่มมากขึ้นยังไงบ้างเพื่อเราจะได้แบบเห็นเขาเป็นต้นแบบแล้วก็มาถามตัวเองว่าเราถนัดอะไรแล้วเราจะเติมอะไรให้ตัวเองบ้างเพื่อให้เราแข็งแรงขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องแผนการเงินนี่ก็สำคัญบางทีเราอาจจะแบบเฮ้ยเรามีแผนการเงิน1 2 3 4 5บางคนอย่างที่เล่าให้ฟังตะกี้เหมือนประมาทกับการใช้เงินทีนี้ถ้าเราเรียกว่ารอบคอบมากขึ้นเราจะเริ่มมีการแบ่งสัดส่วนของการเงินที่เราใช้ถูกไหมครับเดิมเราอาจจะรู้สึกใช้เพื่อแบบการสังสรรค์เฮฮามากเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละมันจะต้องมีการลดทอนมาเพื่อคล้ายๆสร้างเสาหลักให้มั่นคงอะครับทีนี้มันก็เหมือนกับที่บอกอะครับว่าถ้าเราจะมีบ้านสักหลังหนึ่งถ้าเรามีเสาแค่ต้นหนึ่งต้นเดียวอย่างเงี้ยครับเกิดเสาต้นนั้นแตกเสาต้นนั้นหักปุ๊บชีวิตมันพังหลังคาถล่มแต่ถ้าเราสร้างเสาไว้หลายต้นมันคือชีวิตที่มันมีความมั่นคงอะครับเพราะงั้นแผนการเงินนี่ก็สำคัญมันก็ต้องแต่ว่าอยากให้ทุกคนระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเหมือนกันเพราะอย่างที่เล่าให้ฟังว่าช่วงนี้แบบสถานการณ์ไม่ค่อยเอื้อเนาะแล้วเราจะเห็นตามข่าวมากมายครับที่มีคนคล้ายๆเป็นหนี้เป็นสินแล้วมันกลายเป็นว่าพอยุคนี้ปั๊บเงินมันฝืดมันกลายเป็นว่ามันเป็นภาระหนี้สินที่ไม่สามารถชำระได้ยิ่งกดดันกว่าเดิมครับเจ้าหนี้มาทวงอะไรก็ตามไม่เป็นดั่งใจถูกไหมครับเพราะงั้นจุดนี้ก็เลยอยากให้ระมัดระวังอันนี้อาจจะเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวเนาะ
บางคนถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยธุรกิจตรงนี้มันอาจจะไปได้ดีในยุคโควิดถ้าลงทุนแล้วมันเวิร์กก็ได้แต่ก็ต้องรอบคอบฮะมันไม่ได้หมายความว่าธุรกิจทุกตัวที่เราไปกู้มาแล้วไม่ลงทุนมันจะไปได้หมดนะครับยิ่งถ้าเกิดตอนนี้จำได้ว่าได้ยินข่าวเนาะเรื่องเกี่ยวกับกุ้งเนี้ยฮะตามกุ้งแบบลงทุนแล้วแบบปรากฏติดขัดอะไรเงี้ยครับไม่ได้ใช่มันแบบโอ้โหพลิกผันมากเพราะงั้นต้องระมัดระวังมากๆเลยครับค่ะใช่ก็เรียกว่าต้องวิเคราะห์กันให้ดีกับสถานการณ์ปัจจุบันเนาะทีนี้พอมาทบทวนแต่ว่ามันยังมีเรื่องหนึ่งที่ยังไม่มูฟออนหลายๆคนเรียกว่ายังไม่มูฟออนนะครับก็คือช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเจอมรสุมต่างๆมีความวิตกกังวลรู้สึกว่าไม่รู้จะไปทางไหนดีจะจัดการยังไงดีครับในช่วงโควิด19หลายๆคนทั้งเจอทั้งเรื่องงานเรื่องของการใช้ชีวิตเองแล้วก็เศรษฐกิจบวกเข้าไปอีกทีนี้เราจะจัดการกับความวิตกกังวลอย่างนี้ยังไงบ้างใช่ครับต้องบอกงี้ฮะจริงๆแล้วความวิตกกังวลมันเกิดขึ้นมาจากความกลัวถ้าเราไม่กลัวเราจะไม่วิตกแต่จะพูดแบบบ้าจี้ว่าอย่าไปกลัวก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะเราต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรนอกคือสิ่งที่ก่อให้เกิดความกลัวของเรายกตัวอย่างเช่นเนาะสมมติว่าเราแทบจะเป็นคนที่ไม่เคยวางแผนชีวิตหรือว่ามีการวางแผนสำรองอะไรมาก่อนยกตัวอย่างเช่นสมมติเอารูปธรรมเลยเนาะอย่างเช่นเรื่องการวางแผนการเงินเนี่ยฮะมันเหมือนกับว่าเราจะรู้เลยว่าในตุ่มน้ำเราอะมีน้ำอยู่กี่ลิตรเรามีน้ำอยู่เต็มตุ่มไหมแล้วลองนึกภาพนะครับสมมติว่าถ้าเกิดสถานการณ์ที่มันเกิดภัยแล้งขึ้นมาปุ๊บแล้วเราหันไปมองหลังบ้านเราหันไปดูในตุ่มเราเฮ้ยน้ําเหลือแค่แบบขันเดียวกลัวมั้ยครับกลัวน่ากลัวใช่มั้ยครับเพราะอันนี้มันไม่ใช่แค่ความกลัวในเชิงจินตนาการละแต่เป็นความกลัวที่มันปะทะและเป็นภัยกับชีวิตจริงๆเพราะงั้นโดยจิตวิทยาแล้วครับความวิตกกังวลมันเป็นอาการของการที่เรารู้สึกบางอย่างกําลังเป็นภัยกับเราเมื่อบางอย่างเป็นภัยกับเรามันเลยเกิดความวิตกกังวลเลยเกิดความเครียดนะครับซึ่งความเครียดพวกนี้มันมีใน2แง่มุมแหละแง่มุมนึงก็คือสิ่งนั้นเป็นภัยกับเราจริงๆยกตัวอย่างเช่นเหมือนภัยแล้งปุ๊บเรามีน้ำตุ่มเดียวกินน้ำได้ขันเดียวอันนี้เรารู้สึกคือเราสามารถคาดการณ์ได้เลยว่าเมื่อหมดน้ำขันนี้ปั๊บเราอดตายแน่เราแห้งตายแน่นอนเพราะงั้นสิ่งนี้คือความกลัวที่มันสามารถจับต้องได้มันไม่ใช่แค่จินตนาการแต่เป็นความกลัวที่เราเห็นอนาคตเลยว่าลำบากแน่นอนนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้เราก็ต้องเรียนรู้แล้วว่าอ๋อมันเกิดขึ้นมาจากการที่เราอาจจะไม่เคยรอบคอบหรือไม่เคยได้เตรียมอะไรบางอย่างไว้ว่าอะไรคือช่องทางที่จะทำให้เราพอเอาตัวรอดในสถานการณ์ภัยแล้งอย่างเงี้ยครับเหมือนเงินจะหมดเงี้ยฮะเราอาจจะเรียนรู้ว่ามันคืออะไรเพราะงั้นในลำดับถัดไปเมื่อมันมีช่องทางที่เราสามารถเก็บเงินได้มากขึ้นตรงนี้เราจะรอบคอบมากขึ้นแล้วว่าเราจะเก็บน้ำสะสมน้ำของเรายังไงเพื่อให้มันพอกินให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้หรือมันมีช่องทางอื่นๆไหมที่เราจะสามารถพึ่งพาได้พึ่งพาให้แบบเป็นคล้ายๆท่อน้ำเลี้ยงนึงที่อย่างน้อยช่วยประคับประคองให้เรายังคงสามารถผ่านวันเวลาวิกฤตตรงนี้ไปได้ถูกไหมครับอันนั้นน่าจะเป็นแบบแรกสมมติถ้าเป็นความกลัวแบบวิตกกังวลแบบที่เป็นรูปธรรมมากๆถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นแบบที่2เป็นความวิตกในเชิงแบบจินตนาการมันจะมีวิตกแบบคล้ายๆคิดไปก่อนปรุงไปก่อนกังวลไปก่อนอะไรเงี้ยฮะอย่างเช่นแบบว่าจินตนาการแล้วว่าสงสัยจะตกงานแน่จริงๆเรื่องจินตนาการว่าตกงานแน่เนี่ยมันมีความใกล้เคียงความจริงอยู่เพราะว่าด้วยสถานการณ์การเลย์ออฟหรือการอะไรก็ตามพวกนี้มันจะเป็นความวิตกที่แบบมันไม่รู้ว่าจะโดนลงดาบเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะโดนเคาะเมื่อไหร่ไม่รู้จะแบบจะหลุดเมื่อไหร่พวกนี้มันก็เป็นความเสี่ยงมันก็จะย้อนกลับไปที่ข้อแรกเหมือนกันว่าวิตกแล้วแบบไอ้น้ำในถังไม่มีเพราะงั้นในระหว่างที่เรายังคงได้มีชีวิตอยู่อย่างนั้นนะฮะยังไม่ถูกปลดยังไม่อะไรเงี้ยให้เราให้ใครรอบคอบกับการเก็บเงินกับการสะสมเงินทุนไว้ก่อนการใช้จ่ายต้องระวังมากๆจริงไหมครับอันนี้มันก็จะลิงก์ไปกับข้อแรกซึ่งถ้าเราวางแผนได้ดีขึ้นอย่างน้อยความวิตกเนี่ยมันอาจจะยังอยู่ถูกไหมครับเพราะสถานการณ์มันยังไม่ค่อยดีนักแต่อย่างน้อยพอเราได้สะสมมากขึ้นเก็บมากขึ้นความวิตกบางอย่างน้ำจากขันหนึ่งกลายเป็น2ขัน3ขันเริ่มเป็นครึ่งโอ่งเนี้ยครับมันอย่างน้อยก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นความวิตกก็จะเบาลงครับกับอันที่3นี่มันจะเป็นเรื่องของเหมือนวิตกจากการที่เรารู้สึกว่าตัวเองกำลังจะแบบเสียความมั่นใจจากการที่แบบรู้สึกว่าตัวเองจะแบบเริ่มด้อยกว่าคนอื่น มันจะเป็นความคิดเชิงเปรียบเทียบอันนี้เป็นบางคนแล้วบางคนไม่ได้เป็นบางคนเป็นครับที่กำลังรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนฉันเคยใช้ชีวิตแบบท็อปฟอร์มมากท็อปฟอร์มแบบฉันเคยโดดเด่นฉันเคยมีเงินฉันเคยแบบใครๆก็ตามก็วิ่งเข้าหาฉันอะไรเงี้ยฮะแล้วพอจุดนึงมันกลายเป็นว่าด้วยสถานการณ์ปุ๊บเราถูกคัดดาวเราถูกอะไรก็ตามปุ๊บมันกลายเป็นความรู้สึกว่าเรากำลังจะหลุดหายไปเป็นใครบางคนที่ไม่สำคัญมันก็เป็นความวิตกทางจิตใจเหมือนกันถูกไหมฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องระมัดระวังว่าถ้าเรามีความถ่อมตัวถ่อมใจครับบางคนไม่ได้ถ่อมตัวถ่อมใจตามสถานการณ์แต่กลายเป็นว่าเรายังพยายามแบบจะฝืนเพื่อให้ตัวเองตัวใหญ่เหมือนเดิมเหมือนแต่ก่อนทีนี้พอแบบพอสถานการณ์มันบังคับให้เราตัวเล็กลงปุ๊บแล้วเราไม่ได้รับมือกับตรงนี้มันก็เป็นความรู้สึกกลัว
กลัวที่จะกลายเป็นคนที่ไม่สำคัญกลัวเป็นคนที่แบบยอมรับตัวเองไม่ได้เพราะว่าเมื่อก่อนเราจะแบบเหมือนตัวใหญ่กว่านี้เราสำเร็จกว่านี้เงี้ยฮะมันก็เลยกลายเป็นความกลัวความวิตกกังวลแต่อย่างที่บอกเนาะในเหตุการณ์แบบนี้ครับเราพยายามระวังครับใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันตามสถานการณ์ที่เป็นนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปเหมือนที่ผมบอกข้อหนึ่งข้อสองก็คือว่าเมื่อเราเห็นจุดที่มันเริ่มรั่วเริ่มไหลก็ตามแล้วอุดช่องโหว่เถอะแล้วก็ค่อยๆสะสมเพื่อให้เรากลับมาตั้งหลักได้อีกครั้งหนึ่งสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะทำให้ใครยอมรับเราหรือชอบเราหรอกแต่ว่าการที่เรามีความสุขกับตัวเองแล้วก็รับตัวเองได้อยู่อย่างมั่นคงอย่างเด็ดเดี่ยวได้อันนี้ผมว่าเป็นจุดสำคัญของปีนี้มากๆมากๆเลยครับ ครับ ครับ เพราะงั้นการจะแก้วิตกกังวลมันคงไม่ใช่แค่การคิดทึกทักเอาเองแล้วหายกังวลนะแต่มันต้องลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ความกลัวนั้นมันลดลงซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้แล้วว่าความกลัวนี้มันเชื่อมโยงมาจากอะไรครับแหมพูดยาวเลยนะ ดีค่ะ เพราะว่าใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็อาจจะได้ทบทวนตัวเองไปในตัวเนาะว่าเราทำแบบนี้แล้วหรือยังเราได้มีการวางแผนกับตัวเองไหมเนาะเพราะว่าหมิวเชื่อว่าเป็นปีที่ปีต่อไปเราไม่แน่ใจเลยว่าสถานการณ์โควิดมันจะดีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันคงดีขึ้นแล้วล่ะแต่กลายเป็นว่ามันมาในระลอกที่สองเราก็อาจจะต้องกลับมาเตรียมตัวกันอีกครั้งหนึ่งใช่ครับสุดท้ายนี้ครับหลายๆคนเนี่ยเจอเผชิญมาหลายๆอย่างแล้วจะตั้งตัวใหม่ทีนี้อยากให้คุณเอิญฝากถึงคุณผู้ชมทิ้งท้ายไว้ตรงนี้หน่อยนะครับว่าปีใหม่นี้จะเริ่มชีวิตใหม่เนี่ยเราหลายๆคนเนี่ยจะใช้ปีใหม่ในการตั้งต้นอยู่แล้วนะครับจะเริ่มต้นแบบไหนให้รู้สึกว่าเราเนี่ยมั่นคงบ้างจะเริ่มต้นใหม่ยังไงให้มั่นคงจริงๆผมมองว่าการรู้จักตัวเองสำคัญที่สุดนะครับบางทีเราอาจจะคล้ายๆใช้ชีวิตตามที่คนอื่นเขาบอกว่าน่าจะดีกระแสสังคมบอกว่าดีแต่เราอาจจะลืมมองไปว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเหมาะสมกับทุกๆอย่างมันจะมีถนนบางเส้นรูปแบบชีวิตบางแบบที่มันเหมาะสมและฟิตกับเราจริงๆนะครับถ้าถามว่าแล้วเราจะใช้เกณฑ์ตรงไหนล่ะเป็นตัวที่บอกว่าเส้นทางนี้มันฟิตกับเราเส้นทางนี้เหมาะกับเรามันจะย้อนกลับมาที่ความรู้สึกนะครับเส้นทางไหนที่มันเหมาะกับเรามันเป็นตัวเราแล้วเรารู้สึกมั่นใจมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนเบาใจครับมันจะเป็นความรู้สึกเบาใจเป็นความรู้สึกไม่ค่อยวิตกไม่ค่อยกลัวแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำทางนี้โดยที่ไม่ฝืนมันจะมีเหตุผลในการต่อสู้ครับแต่ถ้าเราเลือกในเส้นทางที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยไม่ถนัดหรือจะเป็นทางที่คนอื่นเขาชอบแล้วเราเดินตามทางเส้นนั้นแล้วมันเริ่มเกิดความรู้สึกว่าไปทางนี้แล้วมันไม่มั่นใจเลยฮะมันฝืนมันมีแต่ความไม่รู้เต็มไปหมดอย่างเงี้ยครับเส้นทางนี้มักจะค่อนข้างเสี่ยงในการเดินไปเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มาจากการที่เราตัดสินใจจากตัวเราแล้วมันฟิตกับตัวเราจริงๆเพราะงั้นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างผมอยากให้ทุกคนย้อนกลับมาทำความรู้จักตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรหรือแม้กระทั่งจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองตรงนี้ก็สำคัญจุดที่เรายังประมาทอะไรก็ตามก็ต้องกลับมาเรียนรู้ให้ทันนะครับเพราะงั้นในก้าวถัดไปถ้าเราเกิดได้กลับมาทบทวนตัวเองอย่างชัดวิเคราะห์ตัวเองให้รอบด้านเราจะรู้เลยว่ามีตรงไหนที่เราต้องทำเพิ่มทำดีแล้วหรือจุดไหนที่ต้องแก้ไขหรือต้องทำให้แบบความเสี่ยงมันลดลงนะครับแล้วก้าวถัดไปเนี้ยมันก็จะเป็นไปอย่างค่อนข้างมั่นคงรอบคอบที่สำคัญคือระมัดระวังการเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับแล้วก็อยากให้กำลังใจตัวเองมากๆแล้วก็อยากให้ใจเย็นๆเฝ้ารอได้นะครับมันบางทีแล้วจริงๆชีวิตมันอาจจะไม่ต้องรีบทะยานปีไหนวีไหนแต่ว่าเราแค่ย้อนกลับมามีความสุขกับสิ่งที่เรามีกับเท่าที่เราเป็นกับคนที่ยังอยู่กับเราอะไรก็ตามที่ยังมีคุณค่าในการอยู่กับเราฮะพยายามจดจำแล้วก็ซึมซับสิ่งนั้นไว้นะครับแล้วสิ่งนั้นก็จะเป็นช่วยสิ่งที่ใช้เป็นภูมิคุ้มกันน่ะให้เราไม่ถอดใจไม่ท้อแท้ไปก่อนเพราะว่าอย่างที่ย้ำไปแล้วเนาะถ้าเราโมจะจับจ้องกับสิ่งที่ขาดอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราคล้ายๆไม่รับรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่มีแล้วบางทีพอเปรียบเทียบกับคนอื่นปั๊บเราก็อาจจะไปขวายคว้าอะไรก็ตามที่ไม่ได้เหมาะกับเราเข้ามาในชีวิตแล้วกลายเป็นความทุกข์ที่มันซ้อนขึ้นไปอีกครับประมาณนั้นครับครับค่ะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมนะครับในการที่จะเริ่มต้นปีใหม่อย่างไรให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมั่นคงแล้วก็ใช้ชีวิตไปได้อย่างราบรื่นในปีนี้นะครับก็ขอให้ปี2564นี้ให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงนี้โควิด19ก็ยังไม่หายไปนะครับวันนี้ขอบคุณดร.สุวัฒน์วงทางสวัสดิ์นะครับนักจิตวิทยาการปรึกษามากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อคิดดีๆให้กับเราในการใช้ชีวิตในปีใหม่นี้นะครับขอบคุณมากขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะปีใหม่นี้อย่าลืมนะคะนอกเหนือจากจะต้องทบทวนตัวเองแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลตัวเองให้เป็นอย่างดีเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เรารอดพ้นจากสถานการณ์แบบนี้ไปได้นะคะทั้งหมดนี้คือพอดคาสต์รีวิวในวันนี้นะครับติดตามได้ทุกวันจันทร์เวลา10 โมงเช้าแล้วก็รับชมกันอีกครั้งนึงเวลา2 ทุ่มนะครับ
ทางไทย PBS Podcast แฟนเพจแล้วก็ไทย PBS Fan นะครับช่วงนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ